สวัสดีครับมาดูที่ชายแดนยูเครนกับรัสเซียพี่น้องสต็อปยูเครนบอกว่าไม่คบค้ากับโจรแล้วทงยูเครนมาติดแล้วก็เขียนคำว่าสต็อปติดไว้ที่ชายแดนนะแสดงว่าที่มาลุกลันยูเครนบริเวณนี้ชายแดนจุดนี้บริเวณนี้น่าจะเสียหายตายเกี้ยงหรือไม่ก็เพ่นไปหมดแล้วนะพี่น้องเนี่ยยูเครนต้องปิดชายแดนเลยนะพี่น้องปิดด่านชายแดนนะบอกว่าไม่ครบแล้วไอ้พวกโจรเนี่ยครบโจรเสียห้าเสียสิบปิดนะพี่น้องแสดงว่าบริเวณนี้พวกที่มาลุกลานน่าจะเตลิดเปิดเปิงไปหมดแล้วนะเออถ้าไม่เตลิดเปิดเปิงจะมาปิดอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมมันต้องเพ่นไปหมดหรือไม่มันก็ต้องไปเกิดใหม่ทั้งหมดอ่ะพี่น้องถึงได้ปิดด่านชายแดนไม่ต้อนรับโจรโอ้ยูเครนนี่เด็ดขาดจริงๆเลยว่ะความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงนี่เกิดจากหลายฝ่ายนะพี่น้องโดยเฉพาะต่างประเทศให้ความร่วมไม้ร่วมมือสนับสนุนทีมงานของประเทศยูเครนแบบเต็มที่อันนี้คือกลุ่มชาวบ้านนะพี่น้องหลังจากปิดด่านเรียบร้อยแล้วชาวบ้านก็หาอาหารมาให้ทหารยูเครนนะพี่น้องเป็นอาหารร้อนๆกาแฟร้อนๆขนมปังคนละก้อนหลายคนอาจจะว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะพี่น้องในภาวะสงครามลองคิดดูสิครับกูลองคิดดูดิ6เดือนต้องมาหลบวิ่งลูกปืนลูกระเบิดนี่มีชีวิตรอดนี่ก็ถือว่าสุดยอดของมนุษย์แล้วใช่ไหมเออกาแฟร้อนๆ1แก้วขนมปัง1ก้อนที่หาได้ในภาวะที่เกิดสงครามนี่ก็ถือว่าเป็นของสูงค่าราคาสูงส่งใช่ไหมเออถ้าเป็นช่วงภาวะปกติเขาต้องจัดได้ดีกว่านี้ใหญ่กว่านี้แล้วก็ต้องเชิญแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานแบบเต็มที่คับคั่งใช่ไหมเออเนี่ยมันเป็นช่วงถ้าเปรียบเทียบว่าเป็นช่วงเวลาปกติเขาก็ต้องจัดได้ยิ่งใหญ่แต่นี่มันเป็นช่วงของความเขายังสามารถจัดงานต้อนรับทหารยูเครนได้แบบเต็มที่อ่ะไม่ได้มีทหารยูเครนเนี่ยพี่น้องสงสัยดอกไม้ชนิดนี้ไหมที่เขามอบให้จำชื่อไม่ได้เพทายหรืออะไรนะพี่น้องเคยเห็นแถวๆเขตสกายเขาเอาให้นักรบกลุ่มชาติพันธุ์เวลารบกับตักมาดอชนะเขาก็จะมอบดอกไม้ให้ชาวบ้านเขาก็มาแสดงความยินดีปีดาพี่น้องเขาดีอกดีใจที่ขับไล่โจรต่างประเทศออกไปจากชาติยูเครนได้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ยูเครนหันไปก็บอกปืนไปทางนู้นประเทศยูติดหันไปทางประเทศที่อยู่ติดกับประเทศยูเครนนะพี่น้องพร้อมลั่นไกทันทีมึงบุกเข้ามาเมื่อไหร่กูลั่นไกทันทีเป็นพี่น้องประชาชนที่อยู่เขตชายแดนนะพี่น้องแต่เขาไม่บอกที่นะถ้าจะไปวัดดูสถานที่เดือดๆที่สุดก็มีคูเปเดียนคาเบเดียนอ่านยากพี่น้องคาเบียนตรงบริเวณที่พูดถึงนะก็สถานที่เดือดที่สุดนะพี่น้องอาเวจีพี่น้องอาเวจีหรืออาเวจีนี่แหละเป็นสถานที่ที่เดือดที่สุดที่ลบกันมาเมื่อ 4-5 วันที่ผ่านมาถ้าเปรียบเทียบว่าชายแดนตรงไหนก็น่าจะเป็นบริเวณนั้นนะที่ลบกันเดือดๆอยู่ตะวันออกเฉียงเหนือของคาชิปนี่ชาวบ้านเขาดีอกดีใจวิ่งกอดทหารไปเจอปืนก็เลยผวาพี่น้องชาวบ้านไม่เคยเห็นปืนวิ่งหน้าตาตั้งมาจะมากอดเห็นปลายกระบอกปืนมันโผล่ออกมาสะดุ้งโยงเลยอันนี้ก็คือกลุ่มทหารออสเตรเลียเขาเขียนว่าออสเตรเลียนะพี่น้องแต่ว่าคงไม่ใช่ออสเตรเลียเจ้าเดียวน่าจะมีหลายเจ้าอยู่ที่เข้ามาช่วยยูเครนลบแบบเต็มที่โดยเฉพาะพวกตรวจสอดส่องผ่านดาวเทียมนะพี่น้องพวกกดปุ่มไหนไม่ปรากฏตัวเลยนะพี่น้องอันนี้คือปรากฏตัวเด่นชัดเฉพาะนักรบที่อยู่แนวหน้านะที่เราเห็นนี่ก็คือออสเตรเลียมันมีอีกหลายชุดนะพี่น้องชุดที่เขาสอดส่องดาวเทียมตรวจสอดส่องดาวเทียมทหารรัสเซียอยู่ตรงไหนเขาก็จะบอกจุดบอกตำแหน่งให้นักรบที่อยู่แนวหน้าว่าเออมันอยู่ตรงนั้นนะตรงนี้นะตรงนี้นั่นนะชุดนั้นยังไม่ปรากฏตัวนะพี่น้องน่าจะทำงานอยู่ที่ใดที่หนึ่งคอยสอดส่องดูแลว่าตรวจจับใช้ดาวเทียมตรวจจับว่ากลุ่มรัสเซียอยู่ตรงไหนก็จะส่งข่าวให้นักรบที่อยู่แนวหน้าได้ทราบจะได้จัดการทันสิ่งที่สำคัญที่สุดขาดไม่ได้ก็คือเจ้านี้แหละพี่น้องคืออะไรเกษตรกรใช้รถไถไปลากรถถังโอ้เกษตรกรยูเครนใช้รถไถไปลากรถถังทุกที่ที่มีศึกสงครามเกษตรกรเป็นผู้มีส่วนร่วมที่สุดนะพี่น้องต้องไปลากรถถังรัสเซียตอนนี้ได้รถถังรัสเซีย
มากกว่า 2,000 คันพี่น้องทั้งรถหุ้มเกาะรถถังนะมากกว่า 2,000 คันนะไอ้สภาพที่ใช้การได้ก็มีเกือบ100คันพี่น้องสภาพที่ใช้การได้นะมากกว่าเกือบ100คันนะไอ้ที่เหลือก็อาจจะมีเป็นเศษเหล็กต้องส่งลงเบ้าล้อมอย่างเดียวนะก็มีเยอะอันนี้ก็น่าประทับใจนะพี่น้องทุกคนมีส่วนร่วมนะเกษตรกรก็มีส่วนร่วมชาวบ้านก็มีส่วนร่วมทหารต่างประเทศที่มาช่วยยูเครนก็มีส่วนร่วมทุกคนก็ถือว่าเป็นส่วนร่วมอันสำคัญอันสูงส่งอันสำคัญอันสูงส่งนะถ้าไม่มีส่วนร่วมการที่กำจัดบุคคลที่มาลุกลามออกจากประเทศมันก็เป็นเรื่องยากนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าสันดานมันชั่วเกินไปมันต้องรวบรวมกับหลายๆประเทศรวบรวมหลายๆประเทศที่มีใจตรงกันกับยูเครนมาไล่กระหน่ำมันออกไปจากประเทศยูเครนหลังจากที่ไล่ออกไปแล้วก็ไปตรวจดูสัมภาระของรัสเซียที่มันเอามาทิ้งไว้นะพี่น้องเยอะมากพอสมควรเลยนะมันเพ่นเติดเติงไปนะพี่น้องเนี่ยนี่คือคลังแสงของรัสเซียนะมันทิ้งเอาไว้ให้ดูต่างหน้ากูไม่อยากดูต่างหน้ามึงเลยมึงไม่ต้องมาพูดว่าทิ้งอาวุธไว้ให้มึงให้ยูเครนดูต่างหน้ายูเครนบอกกูไม่ได้อยากดูมึงต่างหน้าเลยมึงทิ้งไว้กูขอบคุณมึงกูยังไม่อยากจะพูดเลยเป็นอาวุธที่รัสเซียทิ้งไว้ให้พี่น้องนี่เขามาสำรวจตรวจตาบริเวณนี้จุดนี้ไม่เข้าใจว่าที่ไหนนะพี่น้องเพราะว่าเขาก็บอกแค่ว่าชายแดนนี่เลยเขาไม่ได้บอกว่าที่ตรงไหนอาจจะเป็นแถวๆวาลิจีก็ได้เวลิจีกับวาลิจีก็ได้ตรงที่ทหารรัสเซียขนกำลังเสริมเข้ามานะน่าจะเป็นบริเวณนั้นห่างจากคาเบียนไปประมาณสัก50โล70โลนะพี่น้องอันนี้ยังไม่รับประกันยืนยันนะว่าที่ตรงไหนแต่ว่าเป็นช่อง Facebook ของยูเครนเขานำเสนอว่าปัจจุบันนี้บริเวณนี้ทหารรัสเซียหายไปหมดเกลี้ยงแล้วชาวบ้านก็เลยฉลองกันยกใหญ่คลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้นะครับสวัสดีครับ